การพักโทษพิเศษนะครับเรามีตั้งข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีการตั้งประเด็นไว้ยังไงบ้างครับขณะนี้เรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องนายทักษิณนะครับผมเองทางทำให้การตำรวจเราต้องรอหนังสือจากราชทัณฑ์ที่เราขอไปทั้งหมดซึ่งเราทำไปเมื่อวันที่21ธันวาคมถ้าภายในเดือนนี้ไม่ตอบกลับมาเราก็ติดตามไปอีกเหตุผลอะไรที่ไม่ตอบแต่ผมว่าประเด็นวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมี2ขาคือว่า1ทำให้การตำรวจก็ทำไปใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญภาคประชาชนเขาก็ทำเขาไปยื่นองค์กรอิสระซึ่งเมื่อวานมันมีคลิปมาคลิปหนึ่งซึ่งราชทัณฑ์ยอมรับว่าที่ไม่เรียกนายทักษิณชินวัตรว่านช.เนี่ยเนื่องจากว่าไม่โดนคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสองก็คือว่ายังไม่นับโทษเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตีความอย่างเงี้ยทักษิณได้รับโทษหรือไม่พักโทษได้หรือไม่ไอเนี้ยผมคิดว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงกับสังคมให้ชัดเจนเพราะเมื่อวานจากคลิปที่เราดูเนี่ยนี่ชัดเจนบอกว่าที่ไม่เรียกเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่คุมขังคราวนี้พอไม่ได้อยู่พื้นที่คุมขังเนี่ยคุณจะนับโทษให้เขาอย่างไรผมคิดว่าผมเรียนตรงๆนะครับว่าอธิบดีราชทัณฑ์ต้องชี้แจงให้สังคมคลายข้อสงสัยให้ได้ทั้งระเบียบทั้งเรื่องแพ็บทั้งเรื่องเงินค่ารักษาที่บอกว่าเกินสิทธิ์สปสช.และใช้กับส่วนตัวได้เนี่ยไอ้นี่ต้องตอบให้ชัดเจนถ้าเกินสิทธิ์สปสช.ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยทุกคนสามารถเบิกได้เบิกเงินส่วนตัวได้ทุกคนเนี่ยผมยืนยันครับผมเป็นคนหนึ่งที่จะบอกประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่มีญาติอยู่ต่อไปเนี่ยถ้าญาติใครไปเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยที่ป่วยรักษาพิเศษได้ไหมนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่านี่คือสังคมสองมาตรฐานคำว่าพักโทษพิเศษนี่คือมันมีระยะอะไรมันคนอาจจะตีความไปว่าเอื้อคุณทักษิณแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับระเบียบพักโทษมันมีมานานแล้ว1 ใน 3แต่ว่าขังนอกเรือนจำนี่เพิ่งออกมาเอื้อไหมไม่เอื้อมันมองได้2 มุมมองคือเรื่องนี้มันเริ่มทำตั้งแต่ปี2563แล้วก็ผ่านมาปี66นะครับนำเสนอถามว่าเอื้อไหมถ้าเรามองว่าเอื้อก็ไม่แฟร์เพราะเนื่องจากว่าทุกคนได้หมื่นกว่าคนอันนี้ผมมองเป็นกลางว่าทำมาก่อนแล้วแต่ถามว่าวันนี้อย่าไปมองเรื่องระเบียบขังนอกเรือนจำครับคือต้องมองว่าสิ่งที่โดนกระทำอยู่ณวันนี้เนี่ยเป็นการกระทำ2มาตรฐานหรือเปล่าอย่างที่ผมถามไปว่าเงินสปสช.ที่ใช้เงินสปสช.เกินสิทธิ์ใช้เงินส่วนตัวได้เนี่ยอันนี้ต้องตอบสังคมไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ารักษาห้องพิเศษที่โรงพยาบาลตำรวจผมถามมาคือละ17,000ถ้าเงินสปสช.เบิกได้17,000นักโทษทั้งหมด 3-400,000 คนก็ต้องนอนได้ถ้าป่วยถูกไหมครับเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับถ้าพบว่า2มาตรฐานนี้จะมีใครบ้างที่ผิดถึงขั้นเข้าคุกเลยไหมครับผมคิดว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินการทั้งหมดถ้าชี้แจงมาเป็นเอกสารไม่ได้และไม่มีข้อเท็จจริงระเบียบรองรับผมคิดว่าก็วันนี้อย่าลืมว่าภาคประชาชนเขาก็ยื่นไปที่องค์กรอิสระถ้าเมื่อไหร่องค์กรอิสระคุ้มครองและขอดูภาพวงจรปิดตอนเข้าตอนออกตอนดำเนินการถ้าการกระทำผิดขั้นตอนผมคิดว่านี่เป็นปัญหาแน่นอนครับ